ช่วงเทศกาลกินเจมาถึงทีไรหลายคนก็จะบ่นว่าไอ้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักแพงแต่ก็มีบางอย่างที่ยังพอรับประทานได้วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมนะทำข้าวมันต้มข่าเจรับประทานกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่เราจะหุงข้าวมันอร่อยๆรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจถ้าคุณผู้ชมดูวิธีการของเรานะก็ซื้อห่อนี้ติดไว้คุณผู้ชม1กิโลเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราเองเป็นคนผสมข้าวหลายตำรับนี่ดูสิหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้นะคุณผู้ชมหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณผู้ชมคนจำนวนหนึ่งก็ติดนะคุณผู้ชมว่าจะต้องรับประทานข้าวขาวจั๊วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอกินเสร็จแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้มันก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์ก็ต้องไปซื้อข้าว 4-5 กิโลมาหุงเดียวๆก็ไม่ได้ผสมเองก็ไม่รู้ตกลงจะใส่อะไรเท่าไหร่วันนี้ผสมให้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม5สายพันธุ์เลยจัดการตัดนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบรรจุมาในห่อแบบสุญญากาศเพราะฉะนั้นข้าวก็จะอยู่ได้นานนี่ไม่ต้องซาวด้วยนะเพราะว่าสะอาดสะอาดคุณผู้ชมไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายใดๆเด็ดขาดคุณผู้ชมครับสัดส่วนเหรอง่ายมากข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนข้าวมันของเราต้องมีรสชาตินะเกลือนิดนึงอยากให้มีกลิ่นหอมของข่าเราก็ใส่ข่า4-5แว่นลงไปเดี๋ยวก็จะมีกลิ่นหอมหอมมันก็อัมพวากะทิ 100%หวานจิ๊ดเดียวคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะคล้องปรุงแทบจะหยดเดียวปุ๊บแค่นี้ข้าวของเราก็จะครบรสมันเค็มหวานนิดนึงแล้วก็จะหอมหอมนะคุณผู้ชมจากกะทิแล้วก็ที่สำคัญที่สุดกลิ่นหอมของข้าวตั้ง5สายพันธุ์เดี๋ยวจะเป็นข้าวมันที่น่ารับประทานมากครับข้าวหุงสุกแล้วเราก็จะมาผัดบรรดารวมเห็ดกับโปรตีนของเราเพื่อสุขภาพช่วงเทศกาลกินเจไม่ใช่จะอิ่มบุญอย่างเดียวแล้วก็ทำลายสุขภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจจึงต้องพิถีพิถันปรุงเองนั่นแหละดีที่สุดคุณผู้ชมเวลาจะผัดก็น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจอยากแซ่บช่วงกินเจก็ไม่ห้ามนะเรื่องแซ่บๆที่เป็นรสชาติอาหารให้ได้ข่าสับกระเทียมไม่ได้หอมไม่ได้พอผัด2 อย่างพอเข้ากันเอาละเราก็จะใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองที่แช่น้ำไว้โอ้ยนี่จุกแล้วนะแค่นี้เห็ดฟางแพงก็เอาเถอะเต้าหู้เยอะเชียวช่วงนี้เห็ดชิเมจิเราก็ใส่พริกไทยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วคลุกคลิกสักนิดหนึ่งด้วยอัมพวากะทิ 100% โอ้น่ากินนะคุณผู้ชมผัดให้แห้งๆหน่อยอันนี้เผ็ดแล้วก็มีกลิ่นข่าหอมเชียวเพราะเราใส่ข่าสับคุณผู้ชมโอ้หน้าตาดีอ่ะตายคนทำนี่เก่งนะตายแล้วน่ากินจริงขอบอกโอ้ดูสิกะทิซึมเข้าไปเป็นผัดข่าแห้งที่ดูเก๋เห็ดสุกแล้วเต้าหู้สุกแล้วหน้าตาดีเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูวิธีเสิร์ฟนะครับดูข้าวมันสิน่ากินนะคุณผู้ชมกินเจปีนี้คุณผู้ชมรับประทานได้อย่างมีความสุขดูสิผัดเห็ดน่ากินนะจะบอกให้ทำกับข้าวเจที่บ้านน่ะราคาไม่แพงหรอกคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้วิธีทำนะอย่าซื้อมาแล้วก็อุ้ยไม่อร่อยแพงอย่างนั้นอย่างนี้กินไปก็บ่นไปว่าไปมันจะไหวเหรอคะตู้ทอดก็มีนะคะแบบที่จะชอบแบบขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ใส่ได้อีกมีหลายเวอร์ชันนะคะทั้งนุ่มทั้งแข็งทั้งกรอบปนกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วผักที่ใช้ได้อย่ามาต้นหอมผักชีนะคะผิดจารีตนี่ค่ะขึ้นช่ายสวยงามขอโทษนะคะกินเองก็ใช้มือแล้วก็บอกแล้วว่าแซ่บได้ในช่วงกินเจค่ะคุณผู้ชมขอให้รับประทานเจและมีความสุขอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็แบ่งปันตำรับอร่อยให้กับเพื่อนบ้านนะคะ
ตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมแค่ใช้ขาของดีของบ้านเราก็แปลงไปได้ตั้งไม่รู้กี่สิบเมนูด้วยความหอมและสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับใช่ค่ะนะฮะฝากไว้เลยนะครับกับ2เมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นะฮะข้าวมันต้มข่าเจหรือว่าของนานาและเท็ดดี้นะครับพาสต้าต้มข่าโคชูจังครับดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะ